สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบกอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้จัดขึ้นเมื่อปี2520เปิดสอนในระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน50คนผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2558ยังต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาจึงจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว9คนและกำลังศึกษาอยู่6คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอาทิการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์นอกจากการสอนเด็กครูตชด.แล้วทางโรงเรียนได้นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้เป็นสื่อการสอนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมและในปีหน้าจะส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน3มิติด้วยเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในพระราชดำริเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มอาชีพบ้านคลองบนอาทิกระเป๋าผ้าหมอนและกล่องใส่กระดาษทิชชู่การแปรรูปและถนอมอาหารอาทิมะขามกวนทองม้วนสมุนไพรและกล้วยฉาบสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักต่างๆเช่นผักบุ้งโหระพาเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ5หมู่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการสมบัยนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลากบและไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนโดยผลผลิตทางการเกษตรในปีการศึกษา2558เพียงพอต่อการบริโภคส่วนพืชผักมีเกินความต้องการจึงนำไปจำหน่ายในตลาดนัดชุมชนในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานขุดลอกสระน้ำและคลองเขาไผ่เพื่อนำน้ำมาเติมในสระเก็บน้ำของโรงเรียนและสระเก็บน้ำของชุมชน